และตอนนี้เราอยู่ที่สนามทดสอบรถสุวรรณภูมินะครับตอนนี้เรากำลังจะทดสอบรถมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นสลิก EV นะครับและตอนนี้ก็มีสื่อมวลชนนะครับกำลังทดสอบรถกันอยู่ในสนามเดี๋ยวเราจะมารอเจ๊ยาวทดสอบกันนะครับว่ารถรุ่นนี้จะขับขี่เป็นยังไงบ้างไปเดี๋ยวเรามาเจอเจ๊ยาวกันก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราเจอกันที่สนามสุวรรณภูมิมอเตอร์สปอร์ตนะคะก็อย่างที่เราได้ไปดูรถตอนที่เปิดตัวแล้วทดสอบรถจริงๆนะคะว่าสมรรถนะรถเป็นยังไงก็คือจะมีอยู่2รุ่นที่เลือกก็คือรุ่นที่อยู่ในสนามอยู่นะตอนนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นรุ่นตัว 3,000 วัตต์นำมอเตอร์นะคะอยู่ที่ล้อส่วนตัวรุ่น 4,000 วัตต์จะเป็นตัวนั้นตัวนั้นเห็นเขาบอกว่ายังไม่ส่งมอบนะคะจะส่งมอบปีหน้าส่วนตัวนี้จะส่งมอบภายในปีนี้นะคะไตรมาสนี้ก็เดี๋ยวยังไงวันนี้มาลองกันแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าสมรรถนะรถเหมือนกับที่จะเอาไปขับของตัวไลออนหรือเปล่านะคะว่าความแรงเป็นยังไงอัตราเร่งตอนต้นเป็นยังไงแล้วก็บิดได้ขนาดไหนที่สำคัญคือจะล้มหรือเปล่าคอยดูแล้วกันนะคะเป็นอย่างนี้ครับรถเนี่ยครับก็ปุ่มพี่อาจจะเคยเห็นหมดแล้วนะครับแต่ปุ่มนี้นะครับจะเป็นโหมดในกรณีเปลี่ยนเกียร์หนึ่งสองสามครับผมก็คือในการใช้งานนะครับพี่กดหนึ่งครั้งนะครับก็หมุนได้เลยอันนี้กรณีเสียบกุญแจหรือที่จะใช้วิธีเลสเราไม่ต้องเสียบนะครับที่แค่กดปลดล็อกแล้วก็กดแล้วก็หมุนเหมือนกันอ๋อกดแล้วก็หมุนใช่ครับพีนะครับจะขึ้นในกรณีเราขาตั้งเดี่ยวลงเพื่อเขาจะเซฟระบบไม่ปิดใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าเตะขาตั้งขึ้นปุ๊บเขาจะขึ้นศูนย์ศูนย์คือระบบพร้อมขับขี่แล้วครับผมเกียร์จะสตาร์ทที่เกียร์สองพี่ลองเตะขาตั้งคู่ขึ้นก็ได้ครับระบบเขาจะมาเกียร์สองเขาจะขึ้นเลยเกียร์สองสูงสูงใช่ครับเดี๋ยวผมทำไมต้องทำระบบเซฟตี้เป็นอย่างนี้คือต้องบอกว่าคนไทยเราใช้รถน้ำมันค่อนข้างเยอะจะมีเสียงทุกอย่างมีเสียงสตาร์ทคือมีเสียงแต่รถไฟฟ้าเราเนี่ยครับเงียบทุกอย่างเงียบหมดถ้าบิดไปปุ๊บเราใช่คือสมมติพี่คุยกับผมอยู่แล้วผมเดินมาผมปุ๊บมันไปได้เลยใช่ครับเราก็เลยทำขาตั้งตรงนั้นเอาไว้แล้วก็มี P เอาไว้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช่ครับในส่วนนี้แล้วก็อีกนิดนึงครับเบรกถ้าในกรณีเรากำนะครับเบรกจะตัดระบบมอเตอร์หลังถ้าสมมติพี่กำเบรกปุ๊บพี่จะบีบส่งไม่ได้ผมกลัวจะเกิดอุบัติเหตุเลยต้องแจ้งก่อนในกรณีเข้าโค้งเผื่อบางคนกำเบรกแล้วบิดเพื่อจะให้ส่งแต่มันไม่ส่งเพราะว่ามันตัดกำลังเลยใช่ครับตัดกำลังเลยเพื่อเซฟตี้ตรงนั้นเช่นเดียวกันลองทำความเข้าใจกับตัวรถก่อนก็ได้ครับได้ไปเชิญแล้วดูเลยครับต่อไปครับเจ๊ยาวต่อไปครับต่อครับเจ๊ยาวไปแล้วครับคนเพียบเลยทีนี้ตอนนี้เจยาวเปลี่ยนใจนะครับทุกคนไม่มอเตอร์มันอยู่ตรงกลางไว้ตัว 4,000 เนี่ยตอนเนี้ยไปเจอวัตต์ 4,000 วัตต์มอเตอร์อยู่ตรงกลางที่ไม่โซ่ด้วยตัวนี้ก็เลยอยากจะลองอยากลองก็ต้องลองไป
หรับตอนนี้นะครับเจ๊ยาวก็ได้ทำการขับขี่ทดสอบรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามความรู้สึกของเจ๊ยาวนะครับว่ารู้สึกยังไงในการขับขี่ทดสอบในสนามนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกับเจ๊ยาวครับขอคุยเรื่องของบอดี้รถก่อนไซรีลารถบอดี้รถแล้วก็เชฟรถก่อนต้องบอกก่อนเลยว่าครั้งแรกที่ขับทุกคนจะเห็นเลยว่าขาถึงไหมครับขาไม่ถึงไม่ถึงเพราะว่าเจ๊ยาวต้องบอกว่าเจ๊ยาวไม่ได้สูงมากใช่แต่ว่าก็ขับขี่ได้อย่างไม่มีปัญหามากใช่ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งการขี่การให้เนี่ยอย่างเงี้ยการวางเท้าการวางท่านั่งเป็นยังไงครับรถคันนี้ก็โอเคนะคะเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงเผื่อมาเป็นแบบทำไมอาจารย์อธิบายหน่อยทำไมว่าจะต้องมีพักเท้าถึง2จุดเนี่ยคือเวลารถระบบเบรกของรถไฟฟ้าเนี่ยมันแตกต่างกับรถสันดาปคือรถสันดาปอ่ะมันเบรกมันค่อยๆปึ๊บแต่รถไฟฟ้าเนี่ยเวลาเบรกมันคือมันจึ๊กเลยใช่ไหมมันจึ๊กแล้วมันไหลไม่ชอบเลยคุณบอกทำไมบอกมันเป็นยังไงบอกมันสูงเวลาปุ๊บเนี่ยสมมติว่าคุณขับคุณนั่งเนี่ยบอดี้รถของการนั่งเนี่ยตรงเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนขับตรงนี้คือคนซ้อนละแต่เวลาเบรกปุ๊บเนี่ยแม่งไหลมาอยู่ตรงเนี้ยตึ๊บจริงๆสำหรับใครที่สนใจซื้อก็ลองไปลองดีกว่าลองก่อนจริงมันมีวิธีแก้อยู่นะใช่แต่ถ้าคนซื้อไปก็ต้องไปทำแต่ไปถึงว่าบางคนเขาไม่อยากทำไงเขาอยากแบบในนี่เองแบบซื้อมาแล้วเพอร์เฟกต์กับเงินที่จ่ายไปไงเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่คุณละเอางี้ดีกว่าจะยาวสมรรถนะการขับขี่เนี่ยเรามาคุยเรื่องการขับขี่ก่อนนะตอนแรกก็คือเขาให้จุดแรกก็คือเขาให้เราโค้งตามทางเนาะก็บอกได้เลยว่าหัวหนักกว่าหัวรถอะโคตรหนักเลยก็คือในพาร์ทโซนหัวเนี่ยหนักออกมาเป็นยังไงความรู้สึกอธิบายความรู้สึกคือมันทำให้เราเก่งซึ่งจริงๆเวลาเราขับรถมอเตอร์ไซค์เอาไม่ต้องอะไรหรอกเราอย่างเราขับตัว300ไปอะเวลาขับไปถึงระดับหนึ่งอะรถมันจะเบาแต่ว่าอันนี้มันเหมือนตอนโค้งแม่งหัวก็หนักเลี้ยวหัวก็หนักเพราะฉะนั้นเราต้องปรับระดับอยู่ประมาณหลายรอบอะ 3-4 รอบเพื่อที่จะชินกับการน้ำหนักของรถง่ายๆต้องให้คุ้นชินกับมันคุ้นชินก่อนก็พูดยากนะเพราะว่าเจ๊ยาวก็ขับครั้งแรกเลยจริงๆสำหรับยี่ห้อนี้ถูกต้องแต่ถ้ายี่ห้ออื่นอะอีก 2-3 ยี่ห้อที่เคยขับมามันก็แตกต่างอาจจะว่าวัสดุขนาดกว่าแข็งแรงกว่าABS นะครับเนี่ยใช่แต่ของเราที่เราเคยขับมันเป็นรถจีนวัสดุมันแย่กว่าความเบามันเลยเบากว่าเออมีส่วนเรื่องนี้หักล้างได้นะอันนี้ก็คือต้องบอกว่าความแข็งแรงอ่ะของวัสดุมันค่อนข้างดีอยู่นะดีกว่าก็เลยมันเลยทำให้เราไม่คุ้นชินนอกจากหัวหนักแล้วเป็นยังไงบ้างทรงด้านหลังเวลาขับไอ้แต่เวลาระยะทางตรงประมาณ 3-4-50 เมตรเนี่ยถือว่าความเร็วมาไวนะ50-60ขึ้นได้เลยอ่ะพูดง่ายๆแม้จะเป็นทางโค้งเนี่ยก็สามารถทำความเร็วได้ใช่อย่างไอพี่โบเนี่ยตัวมันนุ่นๆใหญ่ๆเงี้ยเห็นป่ะบอดี้เชฟทุกอย่างมันบาลานซ์อ่ะมันใช่อ่ะพี่โบตัวใหญ่มากอ่ะตัวใหญ่มากเห็นป่ะขูดแล้วมึงขูดแล้วนี่เห็นป่ะยังสามารถขับขี่ได้อย่างคล่องตัวขนาดนี้ใช่แต่เอ็นมากเหมือนเมื่อกี้มันเอ็นมากแล้วมันขูดเข้าไปกับตัวขาตั้งอันนี้พี่เขาเป็นนักข่าวที่ทดสอบมีความชำนาญนะครับใช่ด้วยแต่ด้วยบอดี้เขาเนาะจะถ้าเป็นเราก็คงเลี้ยวยังไงก็ไม่ติดขนาดเขาด้วยตัวเชฟเขาใหญ่นะคะก็บอกได้เลยว่าถ้าให้ถามว่าขับแล้วโอเคไหมก็กับราคาที่เสียไปกับวัสดุที่เขาให้มาแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ก็อยากให้ไปลองดีกว่านะคะที่ตัวแทนจำหน่ายศูนย์บริการทั่วประเทศนะคะส่วนวันนี้นะคะเจย์ยาวเรซซิ่งก็มาทดสอบให้เห็นแล้วแล้วก็ข่าวต่อไปเราจะไปที่ไหนก็ติดตามกันแล้วกันนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะยังจะหาบลูทูธอยู่มันเป็นเหมือนเสียงปอมอะเสียงปอมเสียงสังเคราะห์เรียววิทยุวิทยุก็ได้พี่วิทยุได้เป็นครับได้เป็นเนี่ยหาพี่ไม่เจอครับแล้วก็บลูทูธครับอันนี้พวกพี่ๆนักข่าวเขาสนนะครับเขาวีดเขาหรือหาของเล่นอ่ะมาดูว่ารถมีอะไรเราต้องเล่นให้หมดครับเล่นให้หมดครับนี่คอนเนคแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันมีอีกอันอยู่ไงอ้าวมาครับเราจะเปิดเพลงให้ฟังนะครับจากตัวรถเลยนะครับ
ไม่ขี้เหร่ครับผมก็จะดังประมาณนี้ครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ไม่ขี้เหร่ถ้าพูดถึงจริงน่าจะคุยโทรศัพท์ได้ด้วยนะเพราะว่าใช่เพราะว่าเพราะมันต่อจากโทรศัพท์ได้ลองวะล่ะพี่ลองเลยเปิดจุ๊กครับแต่เวลาที่อันนี้เราจอดอยู่เนี่ยอย่าไปบิดคันเร่งนะครับเพราะว่ารถจะทำงานตลอดเดี๋ยวจะปิดทีให้แต่ถ้าขับได้ผมยอมครับคือมันเปิดเหมือนกันมันจะทำงานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเซฟตี้ของเครื่องใช่ถ้าเกิดว่าเปิดกุญแจเนี่ยควรจะยกขาตั้งคู่เอาไว้ควรจะยกขาตั้งคู่หรือขาตั้งเดี่ยวเพราะเดี่ยวมันจะเป็นทีถ้าขาตั้งเดี่ยวก็คือจะขึ้นทีมันจะไม่ทำงานโอเคใช่มันอยากรู้ว่าเรามันต่อโทรศัพท์ได้เปล่านี่ไงกำลังลองเลยแต่จริงๆมันน่าจะเข้าฮัลโหลครับครับพี่เปิ้ลไม่เข้าครับโทรศัพท์ไม่เข้าพอดีพี่ใจเย็นนะครับฟ้าอยู่จะไม่เข้านะครับระบบบลูทูธ